รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราในวันนี้นะครับคือเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ครับต้องบอกว่าเมนูนี้ช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเพราะว่ามาจากซีรีส์ชื่อดังพักแซรอยเรียกชื่อเราทำไมเหรอโอ้เหรอครับนี่พักแซรอยเหรอครับเนี่ยผมว่าตอนนี้น่ะควรจะพักก่อนอยากให้คุณเท็ดดี้พักก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยใช่ครับยังเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดหนึ่งนะฮะปกติเนี่ยเราจะมาแข่งกันแต่วันนี้ไม่ใช่เราจะมาแข่งกับตัวเอง เรายังมีการช่วยเหลือกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นการเป่ายิงฉุบกันนะครับยังคงยึดการเป่ายิงฉุบยึดการเป่ายิงฉุบเป็นการตัดสินนะครับจะมีผู้แพ้กับผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะเป็นคนทำเองหรือจะเป็นคนสั่งแค่ได้ยินก็บันเทิงแล้วอะบันเทิงแล้วนะฮะอีกคนนึงที่เป็นผู้แพ้เนี่ยจะต้องรับผลกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นคนสั่งโดยเป็นเมนูที่คุณไม่รู้ว่าทำยังไงหรือคุณจะต้องทำตามที่เขาสั่งแม้จะขัดใจขนาดไหนก็ตามมีสิทธิ์แบบไม่สนใจป่ะสั่งอะไรก็สั่งไปฟาวฟาวคุณเจอใบเหลือง2ใบคุณใบแดงเลยนะไม่ต้องถ่ายรายการหรอหรือว่าไงไม่รู้ ห้ามคุณต้องซื่อสัตย์ต่อผลฝังฉุบวันนี้นะครับฝังฉุบเลย1 2 3นานๆทีนะครับที่ผมจะมีโอกาสชนะนะครับเจเจ้เป็นคนทำแล้วผมเป็นคนสั่งแล้วกันครับเพราะผมปล่อยให้ฉุบชนะเมนูของเราในวันนี้นะครับคือเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ครับต้องบอกว่าเมนูนี้ช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเพราะว่ามาจากซีรีส์ชื่อดังคือทุกคนต่างดูอีเทวันคลาสเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็หยุดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาทำเยอะจังทำกันจนกระทั่งในพันทิปก็พูดทุกที่ก็พูดจนโคชูจังหมดแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนคงอยากทำเมนูอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเราแต่ก็ไม่มีโคชูจังแล้วก็อยากกินอะไรที่มันค่อนข้างแบบทวิสต์หน่อยๆมันมีอีกไอเดียใหม่ๆบ้างไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนน่ะได้มีโอกาสเคยไปกินตัวซุปกิมจิตามร้านจริงๆเนี่ยพูดจริงๆก็คือมันคล้ายกับแกงส้มมากๆใช่ดังนั้นเราเลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำอันนี้แต่เป็นรสชาติไทยๆได้นะแล้วลองสามารถเสิร์ฟเป็นแบบไทยๆเลยบางทีอาจจะมีซีรีส์เป็นฟู้ดไฟโตคลาสอะไรประมาณนั้นนะครับพักแซรอยเรียกชื่อเราทำไมเหรอโอ้เหรอครับนี่พักแซรอยเหรอครับเนี่ยผมว่าตอนนี้น่ะควรจะพักก่อนใหญ่คุณเท็ดดี้พักก่อนเมนูในวันนี้ขอเสนอแกงส้มกิมจิเต้าหู้เป็นเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เกาหลีอีเทวอนคลาสแต่ถูกนำมาพลิกแปลงให้ได้รสชาติถูกปากคนไทยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับทำอะไรอยู่เฉยๆครับผมยังไม่สั่งก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตให้คุณนะฮะหั่นเนื้อหมูนะฮะ3ชั้นเป็นแผ่นบางๆ10แผ่นปฏิบัติครับแบบนี้เหรอคุณกวินครับหั่นถูกใจไหมคะพอได้อยู่ไม่ถูกใจตรงไหนบอกได้นะคะอันนี้ครบ10แผ่นแล้วนะครับเอาอีกหน่อยเถอะเอาอีกหน่อยหมูคุณมาแบบไม่ใช่3ชั้นอ่ะแบบมีแต่เนื้อไม่มีมันน่ะเอานะลีนเราจะได้เป็นแบบพักเซโรยไงส่วนสูงก็ไม่ถึงแล้วอ่ะเราต้องใส่อะไรบ้างนะฮะ หอมก่อนนะหัวหอมครับอะไรอีกอันนี้เตรียมแค่นี้อาจจะซอยต้นหอมญี่ปุ่นไว้ก่อนก็ได้เอาไว้สำหรับโรยหน้าเหมือนเขาเลือกถูกอะว่าเขาจะชนะเมนูนี้เพราะว่ามันเลือกไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเดสตินีทำไมเราไม่หั่นแบบเป็นฉลับเท็ดดี้ทำได้นะอยากได้แบบไหนอ่ะหมดพอดีเลยนี่ไงอ่ะหมดเหลือแต่ก้านในตรงนี้เขาส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปต้มมากกว่าก็เดี๋ยวใส่ได้เอาปะไม่เป็นไรตอบมูฟเลยฮะเคียงได้เลยครับมาเอาสีเขียวใส่ไปหน่อยสีเขียวใส่ทำไมเพิ่มสี
เฮ้ยยังไม่สั่งเลยอ่ะก็เขาบอกขัดขืนได้เขามีสิทธิ์ขัดขืนไหมฮะเขาแย้งได้ใช่ไหมฮะแย้งได้คุณขัดขืนตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ได้ดิสีมันขาวอย่างเดียวมันไม่น่ากินเนี่ยเลือกของมานะก็ไม่ดูว่าจะต้องให้คนดูรู้สึกอยากกินมันหรือเปล่าอ่ะมาผัดเดี๋ยวผมจะเป็นคนสั่งเองนะครับว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่นะฮะคุณมีหน้าที่ผัดนะครับถ้าถามจะต้องยกมือขออนุญาตถามครับอะไรประมาณนี้เปิดแก๊สครับโอ้พอคุณเท็ดดี้เนี่ยได้เป็นคนสั่งนี่ก็สั่งไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยใส่น้ำมันพร้อมพูดชื่อครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาเหลืองเป็นเมนูผัดใช่ไหมฮะวันนี้เราต้องผัดเครื่องผัดหมูก่อนนะครับให้เข้ากันนะครับก็เลยต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจากนั้นนะฮะกระทะนี่ขึ้นใส่ปุ๊บร้อนปั๊บเลยนะแล้วแบบผัดแบบนี้นะฮะผัดง่ายครับต้องกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรนะครับด้ามไม้สักตราหัวม้าลายครับโอเคมาผัดจนหมูแบบเริ่มสุกนะฮะเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะหอมหัวใหญ่ครึ่งสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ลงไปผัดจนแบบหอมสุกเลยนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเมนูของเรานะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นแกงส้มอันนี้จะเป็นน้ำพริกแกงส้มนะครับตราโลโบครับหลายคนช่วงนี้อยู่บ้านนะฮะ work from home นะฮะ work at home เมนูที่เป็นแกงส้มอย่างนี้นะฮะต้องใช้พริกแกงส้มดีๆสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับเนียนน่ากินมากย่าใส่ไปเลยอันนี้เราสองคนก็มาแทนโคชูจังก็รสชาติก็จะออกมาเป็นไทยๆหน่อยค่ะแต่รับรองความอร่อยว่าไม่แพ้กันแน่นอนปกติแล้วซุปกิมจิเนี่ยเขาใส่โคชูจังแล้วเขายังต้องใส่พวกพริกป่นเกาหลีด้วยแต่อันนี้นี่คือเราเบ็ดเสร็จในซองนี้ซองเดียวเลยจากนั้นนะฮะอันนี้นะฮะเป็นกิมจิคนไหนชอบแบบไหนก็แบบนั้นได้เลยเจ้าประจำนั่นเองนะฮะแล้วที่สำคัญคือจะมีน้ำกิมจิอยู่ด้วยเนี่ยใส่ลงไปด้วยห้ามทิ้งนะห้ามทิ้งยอดแบบนี้เลยพอใส่กิมจิปุ๊บเนี่ยสังเกตดูผัดง่ายขึ้นไหมฮะผัดง่ายคือดูลื่นๆนะมันมีส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปด้วยนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าใครมีเป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะฮะอันนี้เราใช้น้ำสต๊อกไก่จะได้มีความหอมมากขึ้นนะครับสังเกตเริ่มมีความเป็นซุปละทำเป็นเล่นไปนานถ้าทำบันมาเห็นเนี่ยเมนูนี้นี่น่าจะเฮ้ยทำอะไรอ่ะชิมผมสั่งคุณหรือยังเฮ้ยโหคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะโหเดี๋ยวไปโหโอ้ยชิโอ้ภาษาญี่ปุ่นต้องพูดว่าไงนะเกาหลีอ๋อเกาหลีไม่รู้ Google ให้หน่อยสิตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวได้ออกแอคเซนต์อร่อยภาษาเกาหลีเอาจริงๆใช่ป่ะมันอร่อยจริงนะมันเผ็ดโอเคไม่เป็นไรเกือบแล้วครับคุณเท็ดดี้เกือบจะไม่ได้กินแล้วครับช่วงหน้าครับมาชมกันครับว่าแกงส้มกิมจิเต้าหู้จะออกมาน่าทานแค่ไหนเฮ้ยเจ้เราไม่ได้สั่งเอ้าเหรอเจ้ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะตายแล้วช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กคอฟฟี่พีนัทอบเนยวิธีทำเค้กคอฟฟี่และลายกาแฟผงสำเร็จรูปกับนมข้นจืดเข้าด้วยการเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่ในสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำหน้าท็อฟฟี่พีนัทเทถั่วลิสงดิบล็อกเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบจนกระทั่งสุกจากนั้นผสมถั่วลิสงดิบล็อกเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกแล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเนยละลายเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟวางเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนใส่หน้าท็อฟฟี่พีนัทจนเต็มนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือจนกระทั่งหน้าท็อฟฟี่พีนัทเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจัดเค้กท็อฟฟี่พีนัทอบเนยใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กท็อฟฟี่พีนัทอบเนยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโรตีกล้วยหอมกับนมข้นหวานคาราเมลมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนรอจนเนยละลายใส่แผ่นโรตีสำเร็จรูปลงท่อจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายและเป็นสีคาราเมลเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟเติมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จัดโรตีที่ตัดเตรียมไว้ลงการเสิร์ฟเรียงกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นให้ทั่วราดด้วยนมข้นหวานคาราเมลพร้อมรับประทานค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาชุมกันต่อครับกับแกงส้มกิมจิเต้าหู้ของพักแซรอยและอีซออุ่ยแห่ของคุณเท็ดดี้และคุณนานานะฮะว่าจะดีแค่ไหนไปชมกันเลยครับถึงแม้รสชาติตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างกลมกล่อมแต่มันยังกลางๆอยู่นะด้วยความที่เราเป็นแบบไทยๆเราอยากจะเพิ่มรสชาตินิดนึงนะฮะอาจจะมีความเปรี้ยวหน่อยเพราะว่าแกงส้มส่วนใหญ่คนชอบเปรี้ยวนำนะฮะก็จะได้มีรสชาติแบบเหมือนวิตามินซีวิตามินซีนะครับนี่เลยนะครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสนะครับปกติแล้วแกงส้มก็จะใส่กันใช่แต่รอบนี้เราไม่ต้องไปขยำมะขามเปียกเป็นก้อนมาเป็นซองแบบนี้เก็บอยู่บ้านได้นานๆที่สำคัญหยิบพอเขาดีไหมเราเชียเอาใส่เลยหยิบจากมือแล้วเนี่ยใช้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเราบอกว่าหยุดต้องหยุดจำถูกไม่ได้ดิคือเมื่อกี้เนี่ยรสชาติขาดเปรี้ยวไปจริงๆนะครับถ้ามีอันนี้เข้าไปเนี่ยถือหมดซองเลยหรอสุดยอดพอละจากนั้นนะฮะถ้าถามว่าเค็มไหมก็ถือว่ากลมกล่อมแล้วนะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มเปรี้ยวเข้าไปนะฮะเราก็ต้องเพิ่มเค็มขึ้นไปนิดนึงครับของพอดีเฮ้ยเจ้เราไม่ได้สั่งเอ้าเหรอเจ้ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะอุ้ยอร่อยมากเลยอ่ะตายแล้วน้ำปลานิดนึงนะครับอย่าใส่เยอะน้ำปลานะฮะเอาแค่พอมีรสเค็มพอสุดท้ายนะครับแบบรสชาติที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยก็คือต้องมีหวานนิดหนึ่งเวลาเราปรุงรสหวานเนี่ยจะได้ไม่ต้องใส่ผงชูรสนะฮะหลายคนบอกว่าต้องใส่ผงชูรสมันจะได้แบบหวานๆกลมกล่อมไม่ต้องเลยน้ำตาลนิดหนึ่งก็พอนะฮะหรือว่านี่เป็นเกลือเนี่ยเม็ดละเอียดเชียวน้ำตาลดูผิดเรียบร้อยละอันนี้เราพักไว้ก่อนถึงเวลาที่จะต้องเสิร์ฟแกงส้มกิมจิเต้าหู้แล้วล่ะครับเดี๋ยวต้องมีต่อไข่ด้วยก็เอาให้เห็นไงว่ามีเนื้อหมูเยอะไงเดี๋ยวคุณก็จะบ่นอีกใส่เต้าหู้วางใครเป็นคนสั่งวะเนี่ยน่ะยังไงล่ะคิดเก๋ยูเรก้าใส่ไข่ตรงไหนก็บอกแล้วใส่เยอะเนี่ยรู้ดิงั้นก็ให้ขยับมาริมจะได้เอาไข่ไว้ตรงกลางเต้าหู้นะชื่อซุปเต้าหู้กลายเป็นเต้าหู้อยู่ริมไข่ไว้ตรงนี้นะระหว่างนี้นะครับเวลาซุปกิมจิเนี่ยเวลาแบบพวกเกาหลีเขาทานซุปเนี่ยเขาจะมีไข่แบบดิบตอกลงไปด้วยนะครับอันนี้เราก็ใช้นี่เลยนะฮะไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวนะครับตรา KCF ครับไข่ไก่ใบนี้ลูกจะเล็กนิดนึงแต่นะฮะสรรพคุณแล้วก็คุณภาพของเขานี่ครับฟองครับพอไก่สาวๆออกไข่เนี่ยฟองจะเล็กกว่าไก่ที่โตเต็มวัยแต่ข้อดีคือวิตามินอีสูงกว่าไข่ไก่ปกติถึง2เท่านี่เราดูสดมากๆเลยนะครับอ่ะโอ้โหโอเคน่ากินมากเลยเทดดี้แค่นี้ก็อย่าพึ่งครับปกติเนี่ยแกงส้มถ้วยโปรดเนี่ยจะมีปลากรอบวางข้างๆ
แต่ปลากรอบมาทอดตอนนี้ก็โอ้เหนื่อยใจแกงส้มเดือดๆแบบนี้ฉีกฟองแล้วรับประทานคู่ไปเลยดีกว่านะครับกับหมูฝอยอบกรอบตามวาสนาครับอันนี้จะกรอบๆหวานๆเค็มๆนิดๆกำลังดีสุดยอดอันนี้ก็หยิบจับอะไรก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยสะอาดโอเคโอ้โหพรีเมียมสุดๆยังไม่จบเท่านี้อ่ะงาขาวคั่วตราข้าวทองครับเพื่อเพิ่มความหอมนะฮะแล้วก็แบบเวลาอาหารเกาหลีหรืออาหารญี่ปุ่นน่ะตอนเสิร์ฟเขาก็จะมีโรยพวกนี้ด้วยมันจะมีความสวยงามแล้วก็เวลากินก็แบบเคี้ยวๆกรุบๆของมันๆชื่อเมนูครับแกงส้มกิมจิเต้าหู้เรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มกิมจิเต้าหู้เสร็จแล้วครับรสชาติแกงส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและความหอมของกิมจิสไตล์เกาหลีที่มาผสมผสานเข้ากับวัตถุดิบคุณภาพจนเกิดเป็นแกงส้มกิมจิเต้าหู้ถ้าถามเรานะอันเนี้ยเป็นแกงส้มที่รสชาติอร่อยจัดจ้านวันนี้เรามีเมนูหมูสามชั้นผัดกะปิจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำเครื่องแกงใส่หอมแดงซอยกระเทียมซอยตะไคร้ซอยพริกขี้หนูเขียวแดงและกะปิลงในครกโขลกให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำหมู3ชั้นผัดกะปิใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกเตรียมไว้ลงผัดพอหอมใส่หมู3ชั้นที่ต้มจนนุ่มผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซอสหอยนางรมน้ำตาลปี๊บและน้ำลดไฟอ่อนผัดให้เข้ากันใส่ตะไคร้ซอยผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักหมู3ชั้นผัดกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบมะกรูดซอยและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเส้นรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่อร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำกุนเชียงไก่ปลาวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งกุนเชียงนุ่มนำมาหั่นเป็นแว่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ลงยีจนสุกใส่กระเทียมสับละเอียดผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่แตงกวาหั่นเต๋ามะเขือเทศหั่นเต๋าและต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวผัดกุนเชียงไก่ลงจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับแตงกวามะเขือเทศมะนาวหั่นซีกและต้นหอมเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะเวลาชิมกันแล้วล่ะครับเรามาดูกันครับว่าเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาช่วยกันทำนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยแค่ไหนเอาละครับหลังจากเมนูเสร็จแล้วนะฮะเราต้องมาชิมกันหน่อยว่ามันตรงตามที่เราคิดไว้ไหมว่าแกงส้มกิมจิเต้าหู้ของเรานะฮะจะเทียบกับซุปกิมจิของพักแซรอยได้หรือเปล่าอ่ะในซุปคุณเอาอะไรบ้างฮะหมูอ่ะแล้วอะไรอีกก็ให้อะไรก็ให้นะน้ำนี่ตอนนี้เริ่มแบบว่างวดๆข้นๆแบบนี้นี่คือสุดยอดน่ากินมากอ่ะน่ากินมากๆๆ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 
ให้แค่นี้เองเหรอผักอ่ะเจ๊แค่ชิมป่ะมันก็ต้องทุกอย่างในคำเดียวกันไงปั่นไหมล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะด้วยดิใครจะไปคิดว่าหมูฝอยกรอบแบบนี้นะฮะกับแกงส้มจะเข้ากันดีมากขออนุญาตยืนกินยืนชิมแบบนี้เลยทุกคนจะได้รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนมาคือกลิ่นก็ดีนะเราว่ากลิ่นก็หอมอ่ะมันจะไม่กี่ครั้งนะที่เราจะบอกว่ามันอร่อยมากพูดจริงๆว่าเจ๊เรื่องแบบเนี้ยเจ๊ต้องให้เครดิตคนสั่งคือเพชรดีสั่งได้อร่อยมากเอาสีเขียวใส่ไปหน่อยสีเขียวใส่ทำไมเพิ่มสีเฮ้ยยังไม่สั่งเลยอ่ะของเขาดีเฮ้ยเจ๊เราไม่ได้สั่งเอ้าเอ้าเหรอเจ๊ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะถ้าถามเรานะอันเนี้ยเป็นแกงส้มที่รสชาติอร่อยจัดจ้านแล้วเวลากินเนี่ยมีกิมจิเข้ามามันจะมีกลิ่นหอมๆกินกับข้าวสวยร้อนๆ อ่ะอร่อยซุปกิมจิมันจะไม่ได้ข้นอร่อยเท่านี้นะมันจะเป็นซุปที่แบบซดกินได้คล่องๆก็จะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เราสองคนเอามาปรับให้มันหาง่ายแล้วก็เป็นของที่มีในบ้านครับแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติแบบนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันอยากให้ลองเอาไปทำกันดูเพราะว่าเด็ดจริงๆแต่ถือว่าอร่อยนะแล้วก็ผมก็อยากให้คนดูทางบ้านนะฮะได้ทำตามกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ไม่ได้ออริจินอลเกาหลีแหละแต่ว่าก็เป็นไทยๆที่น่าสนใจครับและด้วยวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากในยามวิกฤตเช่นนี้แกงส้มกิมจิเต้าหู้จึงเป็นเมนูที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาอยากจะแนะนำให้ไปลองทำกันครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่ว่าผลลัพธ์นั้นช่างแสนอร่อยเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 3:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จริงๆแล้วมาชิตะสลายหรือเปล่าเนี่ยจริงมาชิตะอ๋อมาชิตะเดสุดยอดสุดยอดโอ้ยคดีสุดยอดภาษาเกาหลีใช่ไหมเนี่ย มันต้องแบบกินแล้วทุบโต๊ะบึ้งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่รสชาตินวลๆมากเลยอะ